ที่บ้านของโอบอะค่ะเข้ามาอ๋อที่บ้านของโอบอะค่ะก็เป็นงานรับปริญญาพี่สาวด้วยค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปทริปต่างประเทศกับที่บ้านค่ะเป็นไงบ้างดีไหมเป็นทริปที่ดีสำหรับเราเป็นทริปที่ดีมากค่ะเราไม่เคยไปกับผู้ใหญ่เยอะๆมาก่อนก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกที่ดีค่ะสนุกดีแปลกดีกลับมาก็เออมันเป็นทริปที่แบบน่าจดจำมากเลยโอบเองดูแลเต็มที่เลยไหมฮะสามปีที่ผ่านเปรย์เลยไหมโอบเฮ้ยเขาไม่ค่อยได้เปรย์ขนาดนั้นเราเน้นดูแลตัวเองมากกว่าจริงๆแล้วไปกับที่บ้านเขาอยากให้เขาดูแลที่บ้านเขามากกว่าเพราะว่าเราก็ยังโอเคอยู่เดินไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาดูแลทั้งพ่อทั้งแม่มากกว่าเรื่องความแบบครบรอบ3ปีไงมาปามันก็มีแบบสวีทอะไรอย่างงี้บ้างไหมจริงๆแล้วแค่ไปอยู่ที่นั่นด้วยกันแบบในวันที่ครบรอบอ่ะเราก็โอเคแล้วอะค่ะหมายถึงว่าเราจริงๆเราตั้งใจว่าเราจะไม่ให้ของขวัญกันแล้วแค่แบบว่าแค่นึกถึงกันก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเรายุ่งมากจริงคือโอบก็ทำงานแล้วปางก็ทำงานด้วยค่ะก็ถ้ามานั่งคาดหวังค่ะของขวัญก็อาจจะแบบเครียดด้วยเหนื่อยแล้วเปล่าๆค่ะนี่หอมรวมวาเลนไทน์ไปด้วยเลยหรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆวาเลนไทน์ไม่ได้ให้อะไรเลยค่ะปีนี้แค่ไปทานชาบูค่ะอันนี้เราทวงอยู่ อันนี้ถือว่าเราทวงอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ทวงเลยค่ะจริงๆเราคุยกันแล้วว่าแบบปีนี้เราจะไม่ให้ของขวัญกันนะแบบไม่ได้เตรียมเลยก็ทุกๆเห็นอยู่ว่าทุกๆวันเราแบบทำงานอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเราก็เห็นแล้วก็เข้าใจแค่ไปกินของอร่อยๆก็โอเคแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนล่าสุดเขาก็วันหวานว่าแบบ3ปีแล้วมันก็เจออาถรรพ์แบบเล็กขี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบ3ปีมันมีอาถรรพ์ด้วยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็เราก็ถ้าพอกังวลเราก็แอบกังวลนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะตอนนี้ก็ปกติดีค่ะเขาบอกว่าเจอกันน้อยด้วยค่ะเขาบังมองกันอาถรรพ์เด็กแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเราเวลาน้อยเจอกันใช่ต่างคนต่างงานแบบก็ไม่กลัวเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทำงานน้อยลงแต่ว่ายังได้คุยกันอยู่อะค่ะแล้วก็ยังรู้ว่าวันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเราก็มั่นใจในตัวเขาด้วยเขาก็มั่นใจในตัวเราด้วยค่ะจริงๆมันมีผลไหมว่าปานกับงานเนาะเอ้ยเจอแบบงานเยอะแล้วเจอกันน้อยลงอะไรเงี้ยอ๋อก็ไม่มีผลเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เราคบกันนะคะแล้วก็ทำงานค่อนข้างเยอะมาเรื่อยๆอยู่แล้วเจอกันบ้างเป็นบางช่วงถ้าช่วงไหนไม่มีถ่ายก็เจอกันเยอะหน่อยค่ะถึงการถ่ายตัวเลขอย่างเงี้ยเรามีความเชื่อหรือกังวลไหมกับเรื่องนี้เคยได้ยินมาไหมคะจริงๆมีความเชื่อนะคะเรื่องตัวเลขมีความเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเชื่อในเรื่องของตัวเลขดีๆมากกว่าพอเป็นอาถรรพ์ที่เป็นตัวเลข3579หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่ได้คิดตรงนั้นเลยค่ะพอรู้แล้วเราถึงขั้นแบบจะชวนกันไปมูไหมคะว่าไปชีวิตมูถ้ามีรู้ทางให้มูก็สนใจอยู่นะคะอีกอย่างเขาก็แซวว่าเราแบบทำงานบ้างงานจนร้อนเงินเหมือนคนร้อนเงินโอ้ยจริงค่ะช่วงนี้ก็ต้องเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนิดนึงนะคะก็ยังอายุน้อยอยู่ก็อยากถ้าทำงานได้ตอนนี้ก็อยากจะทำงานให้ได้เยอะที่สุดเพราะทุกงานที่เข้ามาเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำด้วยก็ไม่อยากจะปล่อยให้งานไหนหลุดไปด้วยค่ะก็เป็นห่วงว่าเรื่องสุขภาพเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ค่อยมีเวลาใช่เขาจะชอบแบบว่าถ้าพรุ่งนี้มีงานเช้าไม่อยากให้นอนดึกนะอย่าดูซีรีส์ดึกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงเขาจะเตือนอยู่ตลอดเลยค่ะต่างคนก็ต่างสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันค่ะแต่ว่าเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวเพราะว่าเขาคงมีเป้าหมายกันที่บ้านด้วยอะค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงหรอกค่ะแต่ดูเหมือนเป็นเขาจะเป็นฝ่ายที่แบบน้อยใจมากกว่าไหมที่บอกว่าเราทำงานไม่ได้จริงหรออันนี้เขาไม่เคยบอกหนูเลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบให้กำลังใจเรามากกว่าแต่ว่าข้างหลังเขารู้สึกไงเขาจะไม่ค่อยพูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่บอกหนูก็เอ้ยจริงหรออะไรเงี้ยจริงเขาแอบห่วงเราอยู่นานค่ะค่ะเขาห่วงเราค่ะเขาก็เห็นว่าเราแบบบางทีเราไม่ค่อยดูแลตัวเองด้วยก็อยากจะเป็นห่วงเราเยอะๆอะไรเงี้ยมีพูดคุยเรื่องอนาคตกันบ้างไหมครับยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ก็ยังทำงานกันอยู่เพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้เป้าหมายเขาคือการที่แบบว่าสร้างบ้านให้แม่เราไม่ได้อยากจะไปพักพ้วงหรือว่าอะไรจะต้องมาเกี่ยวอะไรกับเราให้เขาทำตรงนั้นให้โอเคก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะหลังจากนี้เราจะแบ่งเวลาให้เขาเพิ่มมากขึ้นไหมตอนนี้ก็แบ่งอยู่นะคะก็แบบไปกินชาบูกันตลอดเลยค่ะโอเคค่ะ